สงการร่วมเฟรมแจนเมย์สยบดราม่าพี่น้องเตชะนรงค์แตกคอหลังจากที่ถูกจับตาอย่างหนักครับถึงความสัมพันธ์ระหว่างแจนเมย์พี่น้องเตชะนรงค์ที่อันฟอลโล่สงการครับแต่ยังตามฟอลโล่แอปทักษออนบน Instagram อยู่ซึ่งทางฝั่งของภูผาครับน้องชายคนเล็กสุดของบ้านก็ออกมายอมรับว่าพี่น้องทะเลาะ กันจริงแต่ด้วยเรื่องเล็กน้อยแต่อย่างไรก็คือพี่น้องไม่สามารถตัดขาดกันได้หลายคำพูดของภูผาครับก็ทีท่าจะจริงครับเมื่อล่าสุดครับครอบครัวเตชะนรงค์ได้มารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านของคุณปู่ไพวงศ์โดยมีพี่น้องทั้ง4คนอย่างสงกรานต์เมย์แจนและภูผาที่มาพูดคุยร่วมเฟรมรับประทานอาหารนอกจากนี้ครับยังมีหลานๆรวมไปถึงน้องปีใหม่ที่คุณปู่ไพวงศ์แจกอั่งเปาให้และมิ้นท์ชาลิดาที่มาร่วมงานกับครอบครัวครั้งนี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วเลือดก็ต้องข้นกว่าน้ำครับคนในครอบครัวอย่างไรก็ตัดกันไม่ขาดหรอกครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามข่าวสารและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ